ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันท่านไหนต้องการตรวจสอบในส่วนของลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของชื่อด้วยนะคะใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลรบกวนว่าให้ระบุชื่อแล้วก็นามสกุลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณรุ่งรัตน์ค่ะ1เมษายน2541บ่ายโมง7นาทีพุธกลางวันความรักเมื่อไหร่จะเจอคู่แล้วก็เงินทองส่วนลูกชายเลี้ยงง่ายหรือเปล่าครับบุตรเป็นมนตรีลูกเนี่ยก็เอาเป็นว่าโดยรวมนะผมไม่ทราบว่ามีกี่คนนะครับก็บุตรโดยรวมเนี่ยถือว่าพึ่งพาอาศัยได้นะจะเกื้อกูลกันดีนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในเรื่องของความรักสักครู่ครับช่วงนี้นะครับปัตตานีเป็นกาลีอยู่ฉะนั้นกาลีสัมพันธ์ถึงนะฮะฉะนั้นก็ถ้ามีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนและมีโอกาสด้วยนะที่จะได้เจอฉะนั้นดูดีๆและเหมือนอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เขาตกพุ่มไม้หรือเพิ่งเลิกรากับคนรักมาดูให้ดีว่าขาดหรือยังนะครับช่วงนี้เข้าวัดถ้ามีโอกาสได้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณต๋องค่ะ15พฤศจิกายน2512นะคะเวลาเกิด 10:35 นาทีวันเสาร์ดวงชะตาโดยรวมนะคะมีโอกาสซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่หรือเปล่าขอวิธีแก้ดวงให้ดีขึ้นด้วยตอนนี้ย่าง46ผมคงดูย่าง47เลยแล้วกันนะฮะย่าง47เนี่ยไม่สังหาก็อสังหานะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าถูกใจนะครับส่วนการทำบุญเสริมหลังวันเกิดของคุณให้หาจะเป็นอะไรเป็นสุภาพบุรุษนะคุณต๋องลองดูนะครับถ้าเป็นลักษณะทับทิมนะหรืออทองก็ได้นะสวมใส่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็การทำบุญเสริมในช่วงย่าง47นั้นนะครับก็เน้นไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพวกโรคกระดูกนะหรือว่าคนที่เขาไม่มีเงินรักษาตัวในกลุ่มโรคเนี้ยขอให้ไปทำ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้าน256ค่ะ256คู่ทรัพย์คู่โชคนะดาวจันทร์ก็หมายถึงเสริมสร้างความมีเสน่ห์ก็ถือว่าดีครับเบอร์โทรศัพท์51กับ34 51เป็นคู่มิตร34เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติใช้ได้ทั้ง2เลขครับส่วนรถจักรยานยนต์นะคะ4909ค่ะกันเหนียวภัยอาเพศมฤตยูใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินนบัญชรแล้วแตะไปที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณสรารัตน์นะคะ21ตุลาคม2533ค่ะเวลาเกิด 16:34 นาทีวันอาทิตย์อาชีพกับเรื่องของการเงินอาชีพที่เด่นเดี๋ยวลองดูนะครับก็ดาวอาทิตย์สวยนะแต่ว่ากลุ่มนี้ใช้เงินเยอะนะก็ฝากไว้พิจารณานะครับก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไอทีธุรกิจค้าทองนะมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่อันนี้ต้องขวนขวายหน่อยนะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพนวดแผนไทยก็ได้นะขายยาขายสมุนไพรธุรกิจเครื่องสังกะพันจะจุกจิกหน่อยแต่ว่าถ้าคุณขวนขวายขยันตั้งใจก็พอได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเก่งนะคะเกิดวันที่12พฤศจิกายน2509เวลาเกิดประมาณ1ทุ่มวันเสาร์นะคะลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะทุ่มถึง2ทุ่มนะเดี๋ยวลองดูว่ามันคาบเกี่ยวหรือไม่1ชั่วโมงกทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภช่วงนี้ก็จะเตือนนะครับในเรื่องของพระเสาร์ที่เล็งดวงชะตาอยู่นะครับเป็นปินทุบาทเสียเรื่องรักเสียเรื่องหุ้นส่วนนะหรือแม้กระทั่งปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะครับประคับประคองส่วนการทำบุญเสริมขออภัยครับปีจรเนี้ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดส่วนอนาคตบุตรเป็นอย่างไรมีอยู่สองคนคือเจ้าตัวเล็กเนี่ยอาจจะดูใกล้ชิดนะใกล้ชิดพึ่งพาได้แต่คนโตอาจจะมีความดื้อรั้นมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับก็ลองดูวิธีการในการเลี้ยงดูถ้าทรงดูผ่านคุณแม่เนี่ย
ลูก2คนจะมีความอ่อนความแข็งต่างกันนะครับส่วนทำบุญบอกไปแล้ว SMS ต่อมาค่ะคุณสำรวมค่ะ4มกราคม2504นะคะเวลาเกิดประมาณ3ทุ่มวันเสาร์สุขภาพโชคลาภนะทำบุญอะไรดีส่วนเงินที่ให้ยืมไปจะได้คืนหรือเปล่า4มกราคม04เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธเลยนะยังให้รบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปริศนะเกิดวันที่6มิถุนายน2528เวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีความรักค่ะปัตตนิกาลีโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่เผื่อใจเคารพสิทธิส่วนตัวมีช่องว่างระยะห่างให้กันบ้างของคุณในหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์21ตัวขอให้ไปทำ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามทั่วๆไปแต่รบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมกันด้วยนะเลขบ้านทับ73อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักนะครับอันนี้ใช้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมักจะมีปัญหาขัดแย้งกันเองนะครับทำอะไรก็จะติดขัดแล้วก็ฝากระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ครับส่วนรถ204ค่ะ204ก็ภัยอาเพศนะก็ดาวมฤตยูกันเหนียวใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0โทรศัพท์96ค่ะ96สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะความมีเสน่ห์ถือว่าดีเอาละค่ะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคุณสิรินันท์15ตุลาคม2505นะคะเวลาเกิดเที่ยง5นาทีเกิดวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะเที่ยง5นาทีปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องคนเป็นคนลัคนาราศีธนูนะธนูช่วงนี้ก็ให้ขวนขวายในเรื่องการศึกษาหาความรู้เพิ่มพัฒนาตัวเองธนูตอนนี้ก็เน้นในเรื่องของงานถึงจะสูงวัยแล้วนะฮะก็มีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับมากขึ้นครับชื่อดีหรือเปล่าสิรินันท์สศลาสละอิรอเรือสละอินอนหนูแม่นอากาศนอนหนูทอทหารกรันสิรินันทะกรันก็ติดกาลีครับก็ตัวสิรินั่นแหละนะฉะนั้นเป็นคนวันจันทร์ก็ไม่ควรจะมีสละอยู่แล้วให้ใช้วักเสานำคุณเป็นผู้หญิงนะครับดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูหลีกเลี่ยงสละทุกชนิดแล้วก็ตัวอออ่างแต่ไม่หันอากาศกับการันใช้ได้จ้ะถามว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าก็ให้คนยืมเงินไปตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53เดี๋ยวดูหลังวันเกิดอ๋อโอเคฮะค่อยๆเจรจาครับมีโอกาสนะจะถ้อยทีถ้อยอาศัยในเรื่องเงินทองๆนะครับและสีเองก็แตะอรินะคนที่กู้ยืมไปก็น่าจะผ่อนผันผ่อนชำระแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับส่วนหลักการทำบุญค่ะทำอะไรดีบอกเป็นคนชอบบริจาคของให้เด็กได้โอกาสเสมอค่ะก็การทำทานเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีการทำบุญก็เป็นเรื่องที่เป็นกุศลอยู่แล้วก็แล้วแต่สะดวกแต่ปีจรนี้จากเด็กเปลี่ยนเป็นคนแก่คนแก่กับเราคนแก่วัยเราคนอายุเทียบเท่าเราพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เวลาบริจาคให้ถือยึดเลขที่เลข10 10บาท10เหรียญ10ใบว่ากันไปครับเลขบ้านทับ16ดีหรือเปล่า16โสรสมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาถือว่าดีมากครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเลิกในส่วนของเดือนตุลาคมนะครับก็นำมาฝากกันในช่วงครึ่งแรกวันพุธที่7ครับประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าดีถีก็เดินตรงกันเป็นกระทิงวันหรือว่าวันแข็งเนี่ยก็ทำอะไรระมัดระวังแล้ววันนี้ก็ไม่ควรจะออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้นะช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับ8:01 น.ถึง8:30 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่9ครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ขอเพียงแค่ผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการเข้าแวะกับอีสตรีเนื่องจากอัคคานิโรธตกในสตรีที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 น.ถึง 15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่10ตุลาคมวันนี้มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะสามารถประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีข้อห้ามหรือเงื่อนไขแต่อย่างไร 13:01 น.ถึง 13:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระราชบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่11หรือ11นะครับตุลาคมวันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันลอยนะจะต้องถือว่าเป็นดิถีที่ดีทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าอัคคานิโรธเนี่ยตกในเขตพัทธเสมาวันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชา
รวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 12:31 นถึง 13:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์น่ะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ฤกษ์วันนี้ครับนี่ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะช่วงประมาณถึงประมาณต้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากติดตามชมรายการย้อนหลังนะหรือว่าอาจจะชมกันไม่ทันเนี่ยก็สามารถติดตามกันได้นะที่ YouTube พิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel Venuwak TV Thailand รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากติดตามนะข่าวสารต่างๆกิจกรรมต่างๆข้อมูลต่างๆของทาง Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนใครที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ตั้งใจว่าอยากจะไปเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเสาร์นี้แล้วนะคะ26กันยายนเรามาเจอกันนะช่วงประมาณ 8:00 น.นะคะที่กาญจนาบางใหญ่นะมารวมพลกันที่นี่และในช่วงของครึ่งเช้าก็จะเป็นการแข่งกีฬากับน้องๆรวมไปถึงการมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆนะโรงเรียนวัดพระเงินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ในช่วงของภาคบ่ายค่ะจะเป็นการตรวจดวงชะตากันแบบสดๆตรวจดวงชะตากันตัวต่อตัวโดยอาจารย์พรพจน์เนี่ยนะคะก็เจอกันได้นะวันเสาร์นี้แล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมใครมาไม่ถูกติดตามแผนที่ได้นะใน Facebook Fanpage ก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะหรือว่าเข้าไปตรวจสอบเส้นทางกันก่อนได้เลยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอย่าจมอยู่กับอุปสรรคที่เราเจอแต่จงมองไปข้างหน้าเชิดคางให้เราสูงขึ้นตะโกนออกมาดังๆว่าสู้เว้ยเราเดินหน้าลุยทันทีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ